สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนไคทุกทางช่อง MVTV Channel 75วันนี้ผมบั๊มกษามหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับการงานการเงินความรักนะครับติดตามไว้ให้ดีพร้อมกับอัญมณีมงคลนำโชคในรูปแบบใหม่ๆในวันนี้เอ๊ะมันจะมีรูปแบบไหนบ้างใหม่แค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้ที่จะให้คำตอบกับเรื่องราวต่างๆนะครับอยู่กับบั๊มแล้วอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่รู้จะแซวคำไหนดี วันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าใกล้วันแม่แล้วนะก็อย่าลืมนะคะนะคะรักแม่บอกรักแม่ทุกวันนะคะจริงๆก็วันแม่ก็ดีนะจริงกันอาจารย์มองว่าการที่จะมีวันแม่เนี่ยมีวันแม่แห่งชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยลูกทุกคนเนาะก็รักแม่อยู่แล้วแหละทุกคนทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแต่เขาก็จะได้รู้สึกว่ามีสักวันนึงที่แบบพิเศษอ่ะคือคนเรามันก็ต้องมีอะไรที่จับต้องได้เป็นโอกาสสำคัญเขาเลยจับต้องได้อะไรเงี้ยนะคะจริงๆบางคนก็โอ๊ยไม่วันนี้วันอื่นฉันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็โอเคแต่ว่ามันมีวันนี้ซะหน่อยมันก็จะให้ดูพิเศษไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นวันที่อย่างน้อยคนที่ไปทำงานไกลบ้านห่างถิ่นห่างบ้านต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้แบบอย่างน้อยโทรศัพท์เนาะคุยกับคุณแม่เรื่อยๆหรืออะไรเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีถูกมั้ยถือว่าเป็นอีกวันนึงก็ได้นะที่เป็นสัญลักษณ์เป็นวันครอบครัวใช่เหมือนก็ทำให้เราได้มีความกตัญญูกับคุณแม่กับอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยก็จะได้ชุ่มชื่นใจขึ้นมาสักหน่อยอย่าไปคิดลบว่าวันนี้นะครับเป็นวันโอ้ค่ะรักแม่วันเดียวมันเดี๋ยวไปคิดวันอื่นๆไม่รักหรอก็นี่ไงอย่างที่อาจารย์พูดเนาะก็ต้องอย่างนี้คือรักทุกวันแต่วันนี้อย่างน้อยคนที่เขาแบบเรามองเนาะคนเรามันแบบช่วงนี้แบบเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอะไรนู่นนี่ทุกคนก็ต้องทำมาหากินทำนู่นทำนี่ยุ่งวุ่นวายวันอื่นอาจจะไม่ค่อยได้คุยเลย อย่างน้อยมีวันนึงก็โทรไปสักหน่อยนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะนู่นนี่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะอย่างนี้นะคะหรือบางท่านก็ถือเป็นโอกาสนะได้หยุดมาพักผ่อนกับคุณแม่หรือมอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับใช่นะคะซึ่งเราเห็นบอกว่าจะต้องมีวันชดเชยหยุดชดเชยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่รู้ใครจะดูเราเยอะหรือเปล่า หรือไปต่างจังหวัดกันหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูนะต้องดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์เคยดูในเนี่ยสแกน QR code เนี่ยดีมากตรงไหนอ่ะเนี่ยมุมเนี่ยมุมข้างบั๊มอ่ะมุมข้างบั๊มเองนะคะดีมากแล้วเวลาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วดูอ่ะชัดด้วยดูจากมือถือชัดมากครับผมนะคะอาจารย์ลองดูแล้วดีมากครับเราจะบอกว่าดูได้ทุกช่องเลยใช่นะคะทุกช่องเลยนะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook MVTV ออนไลน์ด้วยนะจ๊ะMVTV ออนไลน์ฝากคำถามท่านละ1คำถามนะคะ1ข้อนะคะนะตัวนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีของใหม่ๆอย่างที่บั๊มมาบอกนะคะมาแจกแจงพอบั๊มพูดหลายรอบแล้ววันนี้มีโอกาสก็นำมาคือถามอาจารย์ตลอดถามทุกวิคจนอาจารย์รำคาญแล้วว่าจะถามอะไรกันนักหนาเดี๋ยวเอามาให้ดูครับผมประมาณนี้คืออะไรเริ่มจะเห็นแล้วนะว่าเริ่มเห็นอะไรแต่เดาไม่ค่อยถูกละสิว่าคืออะไรใช่นะครับแต่ก่อนจะไปที่นั่นเรามาดูดวงก่อนไหมใช่นะคะเรามาที่สี่ราศีกันดีไหมครับผมเบิร์นเลยใช่ไหมเบิร์นเป็นคำทำนายของวันพรุ่งนี้นะคะของวันเสาร์ที่12นะคะตอนนี้นี่นะเป็นของวันเสาร์ที่12ราศีแรกนี่เป็นราศีอะไรครับขออนุญาตแชร์ก่อนตอนนี้อาจารย์นาเห็นก้มๆนี่คืออาจารย์แชร์นะถือว่าเป็นการบอกบุญนะครับใช่ไม่ได้มาเล่นมือถือนะแชร์และ MVTV เนี่ยสำคัญมากเล่นเกมเนี่ยนะคะนี่แชร์ไปก่อนนะคะมาที่ราศีแรกชาวราศีเมษนะคะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะคำทำนายของวันพรุ่งนี้นะคะราศีเมษเขาบอกการงานมีน้อยนะคะความรักเงียบๆนะคะการเงินโชคลาภก็น้อยนะคะแล้วก็ระวังด้วยวันพรุ่งนี้คุณจะเจอชายวัยกลางคนที่เป็นอุปสรรคเร่งทำบุญนะคะแล้วจะมีข่าวดีครับเลขมงคลเหมือนอย่างบั๊มบอกบั๊มชอบแซวว่าลูกรักหรือเปล่าเลขมงคลของชาวราศีเมษคือ19เห็นไหมมาแบบเกินหน้าเกินตาเพื่อนลูกรักหรือเปล่าอ้าวบางทีถ้ามีพิเศษเราก็จะมีให้จริงๆนะคะไม่ใช่มีบ่อยนะคะถัดมาชาวราศีพฤษภนะคะนี่เลยนะชาวราศีพฤษภก็คือเขาบอกการงานไม่ขึ้นนะคะการเงินโชคลาภน้อยนะคะแล้วก็
ระวังนะคะเจ็บป่วยด้วยนะคะให้เร่งทำบุญนะคะความรักนะคะก็ระวังมือที่3เลขมงคลคือเลข4นั่นเองนะคะทำไมสาหัสจังเลยเออนิดนึงนะชาวราศีพฤษภนะจ๊ะสู้ๆนะครับถัดมาครับถัดมานะคะชาวราศีเมถุนนะคะอ่ะนี่เลยเขาบอกการเงินโชคลาภมีมากนะคะความรักก็นะระหว่างคู่ซ้อนนะคะการงานนะคะดีมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะจะมีการขัดแย้งกับคนที่อยู่ด้วยนะคะก็อย่างพรุ่งนี้คุณอยู่ใกล้ใครคุณก็ต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าๆนะคะเลขมงคลคือเลข1นั่นเองเลข1นะครับถัดมาชาวราศีกรกฎจ้ะนี่เขาบอกว่าคุณจะได้ข่าวที่พลิกผันไม่แน่ไม่นอนครับคือมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะคะการงานการเงินความรัก3เรื่องนี้เงียบครับนะอุปสรรคยังมีมากอยู่นะคะแล้วก็ให้ทำบุญเสริมดวงเรื่อยๆแล้วจะดีเลขมงคลคือเลข1ค่ะเลข1มาอีกแล้วมาบ่อยนะมาบ่อยมาบ่อยหรือว่าบั๊มจะเป็นข้อสังเกตหรือเปล่าเนี่ยต้องเมาส์กับบั๊มก่อนเพราะว่าเมาส์กับบั๊มก่อนว่าที่เหรียญพระศิวะนาตาลาเป็นไงที่อาจารย์ให้เอามาออกติดกัน 3-4 สุกอ่ะ3สุกหรือกี่สุกอ่ะ3สุกอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้สุกแรกที่มาออกอ่ะบัมก็ถามว่าอาจารย์สร้างปีอะไรเอาบัมอ่านซิมองไม่เห็นมันไก่จอไก่บัมอ่านซิปีอะไรปีอ๋อ2011ครับครับถัดมาอีก3สุกออก11ไงโอ้ยเออชอบเลยถูกไหมออก11ไงที่ล่าสุดเนี้ยงวดเนี้ยงวดอะไรอ่ะงวดเหมือนองค์พ่อท่านมาให้โชคนะเออแล้วก็แบบแต่บอกนะลูกศิษย์ของอาจารย์มีบูชาไปนู่นนั่นนี่นะคะอยู่แล้วแต่ไม่รู้ไปตามเลขเปล่าแต่ว่าคนดูในรายการเนี้ยยังไม่ได้มีใครบูชาเป็นไงล่ะคือที่ย้ำมา2011อ่ะเต็มเต็ม11อ่ะ11เต็มเต็มถูกไหมถ้าใครบอกเรา2011แล้วเราซื้อไม่เป็นอ่ะเราซื้อไม่เป็นเราก็ซื้อ11อ่ะถูกไหมต้องมีต่อมเออ่ะเออเราก็จะซื้อ20ตัดหน้าตัดหลังอะไรของเราไปถูกไหมคนที่นั่นนะก็อย่างน้อยเราก็ต้องซื้อ11อ่ะมันมีคู่กันนะ20กับ11ถูกไหมเอาแบบเล่นไม่เป็นเลยก็ต้องซื้ออย่างเงี้ยตัดเล่นอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนะอาจารย์นะก็บัมถามบัมสามอาจารย์บอกก็อ่านสิที่อาจารย์เราขึ้นจออ่ะสามปีพศไหนปีเท่าไหร่แล้วอาจารย์บอกเป็นคิดศักราชครับผมคือเขาพิมพ์เป็นคิดศักราชเขาไม่ได้พิมพ์เป็นพศเนาะก็พิมพ์เป็นคิดศักราช2011บัมบอก2011บอกอ๋อใช่อาจารย์เลยบอกอ๋อนี่ก็ปีนี้2023แล้วก็12ปีมาแล้วเข้าเต็มๆเลยอ่ะเออตรงตรงเลยก็เป็นเรื่องแปลกนะครับที่ขอบคุณทีมงานมากนี่ไงขอบคุณมากครับนี่แหละแล้วคนก็เหมาไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหม2011อันนี้เป็นเนื้อสำลีเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีม่วงนี้จะเป็นเนื้อผงทูบที่เวลาเราบูชากัมยานอะไรในนี้นะก็จะขึ้นก็จะมาร่วมตรงนี้โอ้โหเป็นไงแล้วเป็นเรื่องแปลกที่เราก็พยายามแชร์มา3อาทิตย์นะใช่แล้วเมื่อออกหนึ่งหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมอ่ะคนไหนตามดูแล้วก็ไม่ได้ร่วมบุญบูชาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคืออนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมองข้ามไม่ได้แล้วมีตั้งหลายเหรียญหลายอย่างแล้วอาจารย์เอามาออกทำไมอาจารย์นู่นนี่ถูกไหมคือมีติดมา3สัปดาห์คือเหมือนมาถูกไหมก็ออกเตือนอะไรสักอย่างเห็นไหมก็มาก็พูดอย่างเงี้ยมันตั้ง3สุกเห็นไหมคือเคล็ดง่ายนะครับสำหรับอาจารย์นานะครับถ้าอาจารย์นาพูดอะไรย้ำๆบ่อยๆนะครับให้คุณไปจับเอาตรงนี้เลยคุณจัดการเลยใช่จัดการเลยมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกน่าจะบอกแล้วนะคะครับผมยังไงก็ต้องรอดูต่อไปว่าอะไรมาออกจะมีอะไรหรือเปล่าเอามาย้ำๆออกเนี่ยเดี๋ยวระวังนะเอาเลขไปซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีสายครับอาจารย์เป็นสายของป้าพันธ์ครับสวัสดีครับป้าพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับน้องบัมก็ก๊อกอยู่ไหมหายแล้วเหรอเห็นว่าไม่สบายอ่ะน้องบัมอ่ะอ๋อใช่ครับใช่ เป็นไข้เลือดออกครับผมโอ้ที่บ้านป้าเด็กๆเป็นเยอะเลยอ่ะโอ้ต้องระวังเนาะเพราะว่ามันสายพันธุ์มันแรงอ่ะใช่จ้าโอ้เดี๋ยวช็อกไปอาจารย์วันที่ที่บอกประพันธ์จะมีดวงมีโชคไหมเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะซื้อไว้แล้วออกไปเนี่ยนะนี่ลองดูเลยนะถามงวดนี้เสร็จงวดหน้าก็ถามงวดหน้าต่อเลยนะ เพราะว่างวดนี้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็ออกแล้วอ่ะ
เร็วเร็วเร็วแป๊บเดียวมีใครที่จดเลขมงคลก็ต้องจดแต่สุขที่แล้วแล้วก็มารวมกับสุขนี้อ่ะนะถ้างวดงวดที่จะถึงนี้หรอระวังเฉียดจ้ะระวังเฉียดระวังเฉียดยังไม่มาเลยเหรอยังไม่เข้าเป้าเลยจ้ะประพันธ์เสริมดวงหน่อยสิเออเดี๋ยวดูที่รายการเสริมดวงหน่อยดิจะเป็นไหนอาจารย์ทำทุกวันไปวัดทุกวันเออเสริมดวงอัญมณีอ่ะป้าพันมีอัญมณีอาจารย์ยังยังเออป้าพันเนี่ยอาจารย์ออกอัญมณีเออลองบูชาไปสิเดี๋ยวดูในรายการมันเท่าไหร่อ่ะมันเท่าไหร่อ่ะอ้าวเดี๋ยวมีทั้งข้อมือ400ถูกมากเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเสื้อเออเดี๋ยวดูละกันเนี่ยก็หลักร้อยนี่แหละจ้าเออบูชาไปนะไม่งั้นไม่ถูกหรอกจ้าเออสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเออก็ไม่มีของแล้วมันจะถูกยังไงนะต้องมีของดีนะก็เหมือนว่าอาจารย์บอกไงมาบูชาหายไปตั้งนานเลยลูกศิษย์บูชา 2,000 ได้มา 7,000 น่ะที่วันนั้นได้มาบูชาข้อมือ 2,000 ได้มา 7,000 ได้มาเกือบหมื่นเลยนะเออนั่นน่ะนี่ครับคือพลังของอัญมณีแล้วก็ความศรัทธานะล่าสุดเหมือนกันมีคุณครูที่ชัยภูมิร่วมบุญมาแกร่วมมาตลอดแหละหลายตังหลายพันเป็นหมื่นหลายหมื่นละนู่นนี่ล่าสุดมาร่วมบุญไปพันกว่าบาทหรืออะไรก็ไปเล่นออนไลน์ปกติแค่นั้นแหละเออถูกมาหมื่นกว่าบาทโอ้สิบเท่าอ่ะคุ้มร่วมบุญมาร่วมบุญมาพันกว่าบาทแต่ได้ถูกได้ถูกเป็นเงินมาหมื่นกว่าบาทเหมือนกับพลังบุญเนาะย้อนกลับไปเออเนี่ยแกก็เนี่ยแล้วพาแล้วก็ดึงมาคนรู้จักน้องนุ่งอะไรที่รู้จักกันก็มาร่วมบุญสร้างพระอีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยร่วมบุญกับอาจารย์นะครับนอกจากจะได้บุญได้โชคนะครับแล้วยังได้วัตถุมงคลด้วยมีที่ไหนอะเออมีที่ไหนอะได้ฟรีไม่มีหรอกปกติเราทำบุญเราก็ได้บุญแล้วแค่นั้นแหละนะคะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนี่ต้องขอย้อนครับขออนุญาตย้อนถามกลับไปช่วงต้นรายการนิดนึงอาจารย์พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาตินะครับอาจารย์จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนไปทำบุญที่ไหนครับผมวางแพลนยังไงก็พวกมีแพลนนะแต่ไม่บอกอู้ไปก่อนเป็นไปทำบุญหรือเปล่าก็แนวๆนั้นก็มีแพลนนะก็มีแพลนอยู่แต่จริงๆที่บ้านก็ถ้ามีโอกาสไงไม่ได้ติดอะไรก็จะไปพาไปวัดกันเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามีโอกาสพาคุณแม่ไปด้วยไหมก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องเป็นต้องอยู่แล้วต้องอยู่แล้วนะคะนี่ครับผมเพราะว่าเป็นวันแม่เนาะแต่ว่าไม่ได้พาแค่คุณแม่ไปคนเดียวใช่แต่ส่วนใหญ่อะวันเทศกาลไม่ค่อยไปคนเยอะคนเยอะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงไปวันอื่นวันอะไรเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่โอเคเห็นใจนะถ้าบางคนเขาต้องทำงานต่างจังหวัดไกลถิ่นแล้วเขาเพิ่งได้หยุดแค่ช่วงนี้ช่วงนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องให้เขาไปครับผมเขาก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอาจารย์นี่คือวางแผนไปทำบุญก่อนแล้วก็ใช่เรื่อยๆอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วในกรุงเทพใช่ไหมครับบริเวณน่าจะนะไม่แน่เดี๋ยวบอกแล้วก็นะเดี๋ยวเคลื่อนอยากรู้จังเลยนะเดี๋ยวเคลื่อนรบกวนอาจารย์นะถ่ายรูปมาฝากแฟนด้วยนะครับจะได้เป็นครอบครัวตัวอย่างนะไม่เดี๋ยวไม่อยากจะเลื่อนเนาะเพราะว่าหลายๆครอบครัวนะครับผมอาจจะไปทำบุญไปท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยใช่ระวังยุงกัดยุงกัดแบบน้องบั๊มกลัวเลยตอนนี้แต่เราไม่เห็นเรายุงมาปล่อยหรือเปล่าเออเราไม่เห็นไงว่ามันกัดตอนไหนบางอย่างมันสุดวิสัยนะครับเพราะเราพูดได้เพราะอาจารย์ก็เคยเป็นมาก่อนก็จะรู้คือนั่งเมาส์กับอาจารย์เรื่องไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเพราะว่าเป็นผู้ใช้จริงผู้ประสบเหตุมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวไหนนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดมาที่รายการโหนคลายทุกข์ด้วยนะพรุ่งนี้ก็ยังมีอาจจะเป็นอาจารย์อีกท่านนึงนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆรายการเลยนะครับที่ให้คุณผู้ชมมาสัมผัสความสนุกนะครับโทรมาและใครที่อยากดูดวงวันนี้นะครับโทรมาเลยเวลาเราน้อยลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่คอมเมนต์ซิคราวที่แล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกท่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีบส่งมันตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราหรือใครจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนก็บอกกระซิบบอกเราได้นะมีคำถามมาอีกอวดได้อวดได้อวดได้วันนี้ให้โอกาสอวดเนาะใช่โทรมาเมาได้ค่ะโทรมาเมากันได้แต่ถ้าบางคนคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็เสียใจด้วยนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวมีคุณพี่ท่านนึงนะครับ
ทักทายมาแล้วพี่พัดนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะพัทรประพรนะครับเดี๋ยวมาตอบนะพี่พัดเดี๋ยวมาตอบเพราะว่ามีสายค่ะมีสายเป็นสายของคุณพัชราครับสวัสดีครับคุณพัชราคุณพัชราตูดคุณพัชราคุณพัชราโทรมาตูดแล้วเออนะคะสายหลุดครับสายถัดมาครับสายคุณบุ๋มครับสวัสดีครับคุณบุ๋มสวัสดีค่ะค่ะคุณบุ๋มวันนี้ถามอะไรคะหนึ่งข้อค่ะโชคลาภลาวันนี้ค่ะอ่ะดูซิระหว่างเรากับหน่อยอันไหนมีโชคครับลาวกับหน่อยใช่ไหมครับทั้งคู่ใกล้เคียงกันมีก็มีเล็กน้อยค่ะคือเขามาคู่กันถ้าเราเล่นคู่กันก็จะได้ก็ได้แต่ได้น้อยถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยมันเหมือนกับมันสูสีเหมือนดวงแฝดวันนี้นะคะดวงมันเหมือนแฝดไม่ขาดจากกันคือถ้าเสี่ยงให้เสี่ยงทั้งคู่เลยถ้าไม่เสี่ยงคือไม่เสี่ยงทั้งคู่เลยถ้าเลือกเสี่ยงบางตัวไม่ได้งงไหมถ้าเล่นเสี่ยง2ตัวเลยเสี่ยง2ที่เลยแต่ถ้าไม่เสี่ยงคือไม่เสี่ยงเลยคือมาคู่กันแต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะได้น้อยค่ะเล่นน้อยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราตอบให้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเสริมทัพจัดเต็มกับ MVTV Channel กดเลข75ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองกับเรื่องที่ต้องรู้ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนต้องกราบขอบพระคุณที่เห็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติยิ่งเข้าทางรัฐบาลรายการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสังคมไทยให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาความเจริญให้แก่ท่านก็รับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านนอกจากค้าประเวณีแล้วมีอะไรบ้างคะเพลิดเพลินรื่นเริงใจไปกับการท่องเที่ยวเหมือนคุณได้ไปด้วยตัวเองจ้าไปปะล่ะไปปะล่ะแลกแคมปิ้งนะครับวันนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยกันมะเร็งเกิดได้ทุกส่วนนะคะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจนวันนึงเขาฝึกร้องจนเขาเก่งได้ Have a nice talk ค่ะส่งเสริมและพัฒนากับสายงานการเกษตรไปกับเสวนาภาษาเกษตรทานแล้วมันอร่อยนะครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยและอีกหลากหลายรายการที่คุณต้องดูอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบกันใน MVTV Channel กดเลข75กลับเข้ามาในรายการโหนไคทุกนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากดูดวงกับอาจารย์นานะครับวันนี้เวลาน้อยจริงๆนะครับรีบเลยนะใครที่กำลังว่างอยู่รีบโทรมาเลยที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับเอาแหละสำหรับราศีนะครับอยากรู้แล้วสิว่าราศีตัวเองจะเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรมาดูกันเลยครับที่ราศีถัดไปครับราศีสิงห์นะคะเป็นคำทำนายของวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันเขาบอกการงานการเงินโชคลาภเงียบค่ะความรักเด่นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่แพ้ว่ามีมือที่3นะคะแต่ก็จะได้ยินข่าวดีจากทางไกลใครรอข่าวดีทางไกลมาแน่นอนนะคะเลขมงคลเลข6ค่ะเลขมงคลนะครับถัดมาเลยครับราศีกันจ้ะชาวราศีกันเขาบอกการงานต่างประเทศเด่นการเงินอาจจะช้าไปบ้างนะคะการงานทำเป็นคู่แล้วดีความรักอาจจะเงียบๆนะจ๊ะเลขมงคลคือเลข2ค่ะถัดมาเลยครับชาวราศีตุลค่ะเขาบอกว่าการงานเจริญก้าวหน้าการเงินเด่นมากๆนะคะความรักไม่ขึ้นก็คือเงียบๆไปนะคะที่สำคัญคือระวังมีอุบัติเหตุจ้ะเลขมงคลคือเลข10ครับผมลูกรักอีกแล้วลูกรักอีกแล้วราศีพิจิกนะคะในเบรกนี้ความรักดีการเงินไม่ขึ้นนะคะแล้วก็การงานเจริญก้าวหน้าดีค่ะแต่ก็ระวังเรื่องไม่แน่นอนนะคือเขาเรียกว่าอะไรบางทีจะเจอพลิกซ้ายพลิกขวานะคะเลขมงคลคือเลข7ค่ะครับผมเอาไป4ราศีก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันนะครับมาที่คอมเมนต์ไหมก่อนไปคอมเมนต์นะครับโทรศัพท์สายมามาเลยค่ะสายคุณพัชรามาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พัชราสวัสดีค่ะอาจารย์น้องบามคิดถึงสวัสดีครับหายป่วยหายไข้ไปรักษานะคะครับผมเป็นหูหังค่ะค่ะคุณพี่วันนี้1ข้อจ้าอยากถามอะไรอาจารย์ขา
วันที่16ของสามีค่ะจะได้จากที่ไหนคะอาจารย์นี่สงสัยว่าทำไมคุณพี่พัชราไม่ถามของตัวเองอ่ะทำไมต้องถามของสามีตลอดเลยอ่ะคนรักครอบครัวหรือเปล่าคนรักครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวเออบางทีเราซื้อก็จะถามดวงเราบ้างนะครับผมเออนะถามดวงเราบ้างอ่ะถ้าของสามีเลยเนี่ยเอาเลขมาจากสามีเงินสามีอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยในงวดนี้นะมีเกณฑ์จะถูกเหมือนกันแต่เขาบอกว่าต้องเสริมดวงบุญเช่นเติมน้ำมันตะเกียงนะหรือทำบุญค่าไฟก่อนแล้วก็ค่อยซื้ออย่างเงี้ยจะถูกนะคะเติมเคล็ดลับเล็กน้อยแล้วก็มีเหตุด้วยว่าถ้าถูกเนี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์ในส่วนของทุกขลาภนะคะระวังด้วยถ้าถูกงวดนี้นะถ้าไม่ถูกก็โอเคแต่ถ้าถูกเนี่ยในดวงมันขึ้นทุกขลาภจ้ะแต่ว่าจะให้ถูกเนี่ยทำบุญก่อนแล้วก็ซื้อเลขอย่างที่บอกก็จะถูกทำบุญก่อนแล้วค่อยไปซื้อเลขแล้วถ้าถูกก็จะเป็นทุกขลาภก็ทำบุญต่ออีกหลังถูกค่ะทำทั้งหน้าทั้งหลังด้วยจ้ะสำหรับงวดนี้นะงวดนี้งวดเดียวค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากโทรมาปรึกษาอาจารย์รีบเลยครับตอนนี้นาทีทองแล้วก็น่ารักมากนะคะใน MVTV ออนไลน์นะคะใน Facebook อาจารย์แชร์เรียบร้อยแล้วก็มีหลายท่านถามมาเพราะว่าข่าวที่แล้วน่าจะไม่ได้ตอบน่าสงสารนะคะน่าสงสารเวลาไม่พอเลยไม่ได้ตอบนะครับนะคะมาที่สายถัดมานะครับเป็นสายของคุณวชิระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวชิระสวัสดีครับค่ะคุณวชิระ1ข้อค่ะถามอะไรดีคะรบกวนคุณวชิระโชคลาภมั้ยครับพัดลมเลยครับผมเขาก็ร้อนสิเพราะเสียงมันฟูๆๆๆนะครับผมสักครู่งวดนี้จะมีโชคกับทางไกลต่างจังหวัดซื้อไกลบ้านไกลจังหวัดจะมีโชคนะคะซื้อกับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าหรือเลขมาจากเด็กนะคะมี2แบบนี้นะคะดวงจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณนะได้ยินนะคะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มีหลายๆท่านเนาะถามเกี่ยวกับโชคลาภใช่ใช่โค้งสุดท้ายแล้วใช่วันนี้ก็11แล้วยังมีเวลาอยู่ใช่ที่จะไปเลือกซื้อนะครับมาดูคอมเมนต์กันเลยไหมครับอาจารย์มาเลยมาคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์แรกที่เราค้างไว้พี่พัฒน์นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะมีโชคน้อยหรือราวคะมากน้อยคะดูนะจะไปอย่างเร็วนะท่านผู้ชมนี่ไม่มีทั้งคู่จ้ะอุ้ยไม่มีทั้งคู่วันนี้นี่พูดตรงๆเลยครับนะคะไม่มีทั้งคู่นะคะไม่รู้จะโกหกทำไมว่ามีครับดีครับพูดตรงๆไม่มีแต่ไม่ได้ห้ามเล่นเอาฟังแยกนะไม่มีโชคแต่ไม่ได้ห้ามเล่นอยากเล่นเล่นแต่เล่นน้อยๆเล่นเบาๆครับผมนะคะถ้าถูกก็ดีใจด้วยถือว่าเป็นบุญเก่าแต่ถ้าไม่ถูกก็เอาเนี่ยอาจารย์บอกแล้วไม่มีโชคเล่นเป็นกีฬาเนาะอาจารย์เนาะใช่นะครับมีแพ้มีชนะนะครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีสายครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์นะครับเป็นสายของคุณพิทูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิทูลครับจะดูโชคลาภเหรียญแดงครับผมนี้นี่เลยลองดูซิเป็นอย่างไรมีไหมมีไหมอ่ะยังไม่มีนะจ๊ะยังไม่มีเนาะแต่ถ้าจะซื้อให้ซื้อเพศตรงข้ามซื้อกับผู้หญิงนะคะผิวอะไรก็ได้ให้ซื้อกับผู้หญิงจะมีโอกาสมีมากกว่าแต่ในดวงตามพื้นดวงยังไม่มีนะคะงวดนี้ยังไม่มีโชคค่ะครับโอเคค่ะดีนะครับที่มีวิธีการในการเพิ่มลองดูเพิ่มลองดูครับมันต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะมาดูคอมเมนต์ครับท่านทันมานะครับคุณพรชัยคำแสนนะครับสวัสดีครับอาจารย์มีโชคลาภหวยไหมครับลองดูซิครับมีไหมอ่ะมีโชคลาภด้านหวยน้อยมากมีนะแต่น้อยซื้อกับเพศหญิงซื้อกับเลขมงคลซื้อกับเลขเกี่ยวกับการทำบุญครับนะคะซื้อกับผู้หญิงซื้อกับเลขมงคลเลขการทำบุญจะมีโอกาสสูงมากครับผมเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์ถัดมานะครับตอนนี้มีสายนะครับสายคุณมานิตานะครับสวัสดีครับคุณมานิตาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะถามอะไรคะหนึ่งข้อจ้า
ได้ค่ะได้ยินค่ะค่ะน้องโทรก่อนครับฮัลโหลค่ะค่ะจะสอบถามเรื่องจากทางนะคะถามว่าอะไรนะคะถามว่าอะไรนะครับคุณมานิตาจะสอบถามเรื่องการงานนะคะถามมาเลยค่ะขอคำถามเจาะจงเลยค่ะ1ข้อเลยค่ะช่วงนี้การงานราบรื่นดีมั้ยคะมีกำลังจะมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องงานเรื่องงานเช็คเรื่องงานเรื่องงานช่วงนี้หรอเรื่องงานช่วงนี้เนี่ยมันจะอืดๆหน่อยกว่าจะดีกว่าจะโอเคลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่าจะดีกว่าจะลื่นไหลอ่ะปลายปีเลยนะคะช่วงนี้การงานยังไม่ค่อยราบรื่นยังไม่ค่อยดีถ้าบอกว่าโอเคพออยู่ได้ก็พออยู่ได้แต่ว่าปลายจะดีกว่าคือยังไงก็คือตอนนี้เป็นยังไงก็ช่างแต่ปลายปีจะดีกว่าเรื่องงานตอนนี้อืดๆยังไม่ใช่มุมดีนะคะแบบนี้นะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะครับมาดูคอมเมนต์ต่อเลยครับไปกันแบบไวๆนะครับผมเวลาน้อยวันนี้ค่ะครับท่านถัดมานะครับคุณหะภัยรัตน์นะครับข้าวโพดปีนี้จะได้ถึง40ตันไหมคะนี่ถามอย่างเจาะจงดีมากเลยนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็นี่มาถามเป็นชาวไร่ด้วยนะคะได้นะมีสิทธิ์ลุ้นได้อยู่ได้อยู่นะคะมีสิทธิ์ลุ้นโอเคอยู่แหละ40ตันนี่มหาศาลเลยนะ 4,000 กิโล 4,000 กิโลนะครับผมท่านถัดมานะครับคุณนิ้งนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะนะครับคุณหนิงคุณหนิงคุณหนิงนะครับถามคำถามมาได้เลยนะครับถ้ายังไม่ถามขอดูการงานเดือนสิงหาคุณหนิงขึ้นเนาะของบ้าไม่ขึ้นการงานสิงหาคุณหนิงนะคุณหนิงนายนานะคะครับผมลูกศิษย์เหมือนกันใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าอยู่เฉยนะให้เพจเขานะเป็นค่าครูนะจ๊ะไม่ดีจ้ะระวังนะการงานเดือนสิงหาจะมีเรื่องหงุดหงิดครับข้องใจวุ่นวายนู่นนั่นนี่ต้องจุดเทียนเสริมดวงแล้วแหละ ไม่ค่อยโอเคค่ะจะมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจแล้วก็ระวังเดือนนี้ถ้าปริ่มว่ามีปัญหากับใครเดือนนี้อาจจะเป็นจุดแตกหักจุดระเบิดต้องระวังนิดนึงเดือนนี้นะเดือนนี้เป็นเดือน 50-50 เลยหัวเลี้ยวหัวต่อเลยค่ะนะไม่โอเคเดือนนี้ค่ะครับมาเลยค่อนข้างดูเดือดนะครับดูเดือดสำหรับใครที่ยังไม่โทรเข้ามารีบเลยนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับมีสายถัดมาครับอาจารย์เป็นสายของคุณดาครับสวัสดีครับคุณดาสวัสดีน้องบังกับอาจารย์สวัสดีค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภนะค่ะได้เลยสวัสดีจ้าค่ะโชคลาภนะเป็นอย่างไรโอ้ยซื้อไว้ยังเนี่ยจ๊ะยังเลยอาจารย์ก็ดีอ่ะนะก็ถ้าไม่ได้ซื้อต่างจังหวัดก็ไม่ต้องซื้อนะคะซื้อใกล้ๆบ้านไม่ถูกครับนะถ้ายังไม่มีใครพายฝากใครไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะไม่ถูกหมดไปก่อนต้องไกลบ้านนะจ๊ะจ้าโอเคค่ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมีสายถัดมานะครับเป็นสายของคุณลิ่มครับสวัสดีครับสงสัยว่าเห็นบั๊มมาแน่เลยวันนี้สายรัวเลยนะอาจารย์นะใช่ๆเป็น10แล้วมั้งนี่สวัสดีครับคุณลิ่มค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านานจะโทรติดอาจารย์จริงเหรอมีหน้าอาจารย์นึกว่าเปลี่ยนใจไปดูต่างประเทศและช่องต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณลิ้นอ่ะไม่มีวันพูดบางวันก็โทรติดบางวันก็โทรไม่ติดแล้วก็วันศุกร์นี้โทรติดยากมากเลยโอ้นั่นสิหลายท่านบอกแล้วแต่อาจารย์ก็ลืมนึกข้อนี้ไปก็นึกว่าโอ้ยเขาคงเปลี่ยนใจไปดูต่างประเทศแล้วเนี่ยอาจารย์มาเลยจ้าก็อยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะไปมาเลเซียเบอร์โทรศัพท์นี้จะมามีโอกาสจะมาไหมที่โทรเข้ามานะครับเคยเสี่ยงกับเบอร์นี้มาก่อนไหมก่อนหน้านี้เคยเล่นอันนี้ไหมเคยเสี่ยงเคยได้แต่มันกลับกันมันไม่ตรงแล้วเคยเสี่ยงอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วคะกับเบอร์นี้ค่ะก็เป้าไว้ตลอดอะไรนะคะตลอดไหมใช่เฝ้าไว้เอาอย่างนี้มีโอกาสได้เขาบอกว่าถ้าเสี่ยงกับเบอร์นี้มาเกิน3ครั้งแล้วเนี่ยงวดนี้มีโอกาสได้สูงเขาบอกว่าต้องเล่นเลขซ้ำเบอร์ซ้ำเบอร์เดิมอาจารย์ที่ถามเนี่ยไม่ใช่ถามอะไร
ถามว่าเคยเล่นกับเบอร์นี้ไหมเราบอกอ๋อเคยอยู่นู่นนั่นนี่โอเคครับมีสิทธิ์ได้นะคะมีสิทธิ์ได้แต่ก็ไม่ได้ให้ 100% นะเพราะว่ามันยังมีตัวมันจะกลับอะระวังมันกลับอีกด้วยใช่มันเคยมาแล้วกลับกันแค่ตัวเดียวเองเออให้ระวังอันนี้ก็จะเป็นงวดนี้ก็จะเป็นคล้ายนะคะก็ลองดูนะลองอาจจะซื้อไม่ได้ตรงตัวอาจจะซื้อแล้วมีสลับเองอะไรเองบ้างมันจะได้เผื่อถูกนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์นะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สายดูเดือดจริงๆเลยอาจารย์สงสัยปั๊มมาแน่เลยมีสายถัดมาเลยเป็นสายคุณภัยรัตน์ครับสวัสดีครับคุณภัยรัตน์ค่ะคุณภัยรัตน์จ้า1ข้อจ้าขอดูโชคลาภหน่อยค่ะโชคลาภเนาะลองดูซิค่ะโชคลาภนี่อ่ะมีไหมโอ้ถ้างวดนี้หรองวดนี้งวดนี้มีแต่น้อยคืนเนี้ยหวยลาวอ่ะมีแต่น้อยก็เล่นไปเถอะได้อนุญาตให้มีโอกาสแต่ไม่ได้เยอะแต่ก็ยังมีโอกาสครับนะคะอ่ะให้โชคดีแล้วกันค่ะครับผมขอให้เฮงปังนะครับถัดมานะครับใช่เป็นสายคุณต้อยครับนะดูดิน้องบั๊มน่ารักมากจดเลยว่ากี่คนเจอครับผมค่ะโชคลาภนะครับโชคลาภหรือน้ำตกค่ะนี่อาจารย์น้ำตกจะพาไปเที่ยวน้ำตกละหรือน้ำตกนี่เลยอ่ะโอ้ยอันนี้หรออันนี้ต้องเล่นเลขเดิมเลขซ้ำค่ะเล่นเลขเดิมเลขซ้ำที่บอกเราตามมาแล้วซ้ำหมดสี่งวดแล้วยังไม่ได้ออกหรืออะไรเนี่ยให้ตามเลขนั้นอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเยอะมีสิทธิ์ถูกคือมีสิทธิ์ดวงเราจะมีสิทธิ์ถูกกับเลขเดิมเลขซ้ำครับนะคะโอเคเนาะโชคดีนะครับคุณต้อยครับผมคุณต้อยคุณต้อยเป็นลมไปแล้วมั้งโดนยุงลายกัดสงสัยกลับไปเก่งเยอะกลับไปเก่งหวยอยู่นะครับผมนะคะใครอยากถูกหวยแล้วก็มีเสื้อสวยๆใส่วันนี้ด้านนี้เลยเป็นเสื้อยืดคอตตอนอย่างดีนะคะครับอันนี้จริงๆเป็นคอลเลกชันขออนุญาตนะเอาเลยเป็นคอลเลกชันของจริงๆจำหน่ายให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศอเมริกาแคนาดาปกติแล้วตัวนี้ถ้าส่งไปที่อเมริกาแคนาดาเนี่ยตัวละ100เหรียญ100เหรียญรวมค่าส่งเนาะค่าส่งค่ะว่าค่าส่งเครื่องบินเนาะร้อยเหรียญก็เท่าไหร่ตอนนี้โดยบาทโดยประมาณบาทถ้าเงินบาทก็ประมาณ34บาทนะครับก็ 3,400 ครับนะคะโดยประมาณเพราะว่าค่าส่งมันแพงเนาะค่าส่งเป็นพันแหละนะคะแต่ว่าอันนี้แหละจริงๆถ้ามาบูชากันที่เมืองไทยจริงๆก็ 1,500 บาท 1,500 บาทเราให้ 1,500 ครึ่งนึงเลยนะให้ไปนะเพราะว่าตัดค่าส่งออกไงอ๋อมันมีค่าส่งด่วนไงค่าส่งต่างประเทศอ่ะลองไปเช็คดูดิว่าเท่าไหร่เครื่องบินใช่มั้ยเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้ส่งถูกแบบไทยแล้วนะเป็นพันนั่นแหละก็เหลือ 1,500 บาทแต่วันนี้ใครนะพิเศษร่วมบุญสร้างพระประธานกับอาจารย์600บาทรับไปเลยตัวหนึ่งมี3สีเดี๋ยวขออนุญาตนะมี3สีนะมี3สีสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์สีกากีแล้วก็ชมพูอ่อนเด่นคืออะไรจะมียูนาไคปักอยู่ทั้งหมด7เม็ดรอบคอนะคะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหม7เม็ดรอบคอนะคะเม็ดนึงเนี่ยถ้าแกะมาทำแหวนเนี่ยทำแหวนเงินแท้นะเอากิ้งเกี้ยงเราไม่ต้องแต่งอะไรหรอกเอาแหวนเม็ดหัวเดียวอ่ะครับก็พันหนึ่งแล้วอ่ะพันหนึ่งแล้วแหวนเงินแท้บวกยูนาไคอ่ะพันหนึ่งแล้วแล้วอย่างนี้7เม็ดถ้าทำแหวนนะก็ได้7วงอ่ะ oh. ก็คิดดูใครฉลาดนะใครเห็นใครฉลาดนะครับบูชาไปแล้วไปแกะทำแหวนยังคุ้มเลยอันนี้ชี้ทางให้นะชี้ทางให้นี่อาจารย์ชี้ทางให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะอาจารย์ถือว่าเหมือนกับว่าแล้วมีไม่เยอะถือว่าร่วมบุญสร้างพระอาจารย์ก็อยากให้เหมือนได้ฟรีเลยเออเหมือนได้ฟรีเหมือนได้ฟรีแหละร่วมบุญแค่600บาทใช่ได้1ตัวเลยเรายื่นจริงๆขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นผ้าอะไรครับอาจารย์คอตตอนอย่างดี 100% คอตตอนอย่างดีเห็นไหมเขาจะยืดยืดนะนะฮะแล้วก็เบาเบาแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ชมพูอ่อนและกากีครับผมนี่จะเป็นชมพูอ่อนนะครับสำหรับใครที่
ไม่ชอบสีชมพูอาจจะหวานแหววไปนะครับใช่คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับใส่ได้เลยนะครับใส่นอนใส่เดินเล่นใส่ออกไปไหนใส่ออกกำลังกายใส่อะไรได้หมดเลยนะคะจะบอกว่าใส่ทับได้นะได้ใส่ทับสูทได้ใส่ข้างในแล้วสูทเนี่ยท่านผู้ชมลองขออนุญาตนะทำเป็นหัวแหวนหัวหนึ่งเนี่ยลองเทียบกับนิ้วดูเออเนี่ยคือไซส์ประมาณความยาวเกือบนิ้วหนึ่งอ่ะเนี่ยถูกไหมเม็ดบะเริ่มเลยเนี่ยทำเป็นแหวนได้เลยอ่ะเม็ดใหญ่มากเนี่ยเนี่ยเนี่ยห่อนิ้วเนี่ยอย่าพูดดังเดี๋ยวป้าข้างบ้านได้ยินเออเนี่ยนะบูชาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปทำแหวนเลื่อนเงินเนี่ยอาจารย์ให้บูชาก็พันหนึ่งแล้วครับผมนะคะคุ้มเลยต่อให้ไม่แก่ออกนะจะบอกว่าภายในเนี่ยตะเข็บเย็บดีมากนะครับแน่นไม่หลุดแน่นอนแน่นหนามากครับนี่เลยใครที่กลัวว่าอาจารย์ติดกาวหรือเปล่ามันจะหลุดออกไหมเย็บอันนี้มันดีจะอยู่ไหมนี่เลยเย็บอย่างดีเลยแล้วเหมาะกับคนที่ไม่อยากใส่ข้อมือไม่อยากใส่สร้อยคอไม่อยากอะไรแต่ก็อยากจะได้อัญมณีเด่นๆเนี่ยใครที่โทรมาไม่มีโชคลาภเนี่ยบูชาไปซะอยู่นะใครเต็มคอ600บาทถูกมากนะคะถูกในปัตตภีแล้วก็มีอย่างละ 5-6 ตัวน่ะ 5-6 ตัวในแต่ละสีโอ้แล้วหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าหนึ่งเขาเรียกอะไรช่างก็เนาะแล้วก็วัตถุดิบอีกนะด้วยความที่ว่าค่ะบัมนี่ไปจี้ถามอาจารย์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับอาจารย์เลยเกิดความหงุดหงิดรำคาญ เอามาโชว์ให้ดู นี่เห็นไหมตามรูปขอบคุณทีมงานมากเลยนะคะขึ้นรูปให้นี่ไงสวยไหมเห็นไหมพอเราไปใส่ในหุ่นเนี่ยเหมือนตัวเราใส่เองดูผอมใช่ใส่แล้วดูผอมเลยใส่แล้วเพรียวจะบอกว่ามียูนาไคต์7ใช่มียูนาไคต์7เม็ดบอกเลขไว้แล้วนะ บอกเลขอาจารย์พูดบ่อยๆนะคุณต้องสังเกตนะอาจารย์พูดเลขอะไรบ่อยๆเลขนั้นมาเออใช่นะคะแล้วก็ใส่แล้วเฮงด้วยรีบสั่งไปใส่ให้ทันก่อนหวยออกวันนี้คือการทำบุญอะไรครับอาจารย์สร้างพระประธานสร้างพระประธานนะครับใช่นะคะบุญใหญ่นะบุญใหญ่บุญใหญ่ก็ได้อันนี้ไปเลยเพราะอย่างเมื่อเช้าก็แพ็คส่งไปแล้วบ้างบางคนครับนี่แค่น้ำจิ้มนะสำหรับใครที่เป็นสายอัญมณีเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นานะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากสำหรับใครที่ดวงตกปีชงอยากแก้เคาะสะเดาะเคาะนะครับเอ๊ะคืออะไรเจอกันในช่วงหน้าครับกินอาหารสุกๆดิบๆ ดื่มจัดปาร์ตี้หนักสัมผัสสารเคมีกินยาพร่ำเพื่อพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณตับพังสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมทิปสุขภาพดีห่วงใหญ่ใส่ใจตับครั้งที่1กับโปรแกรมล้างพิษตับ3วัน2คืนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2566ณเพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตับก็คือหัวใจดวงที่2ของร่างกายที่ทำงานหนักต่อเนื่องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีตับเสียหายส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ของการล้างพิษตับกับโปรแกรมล้างพิษตับทำง่ายได้ผลดีปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทยดร.ธมลวรรณสุวรรณหงส์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองถ้าตับดีชีวิตก็ดีเพียงท่านละ 5,900 บาทจองทริปและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์099-415-3926กลับเข้ามาในรายการโหนคายทุกทางช่อง MVTV Channel นะครับสำหรับใครที่อยากดูดวงอยากรู้ว่าราศีตัวเองเป็นยังไงนะครับไม่รอช้าให้อาจารย์นาต่อเลยครับกับราศีถัดไปครับราศีธนูจ้าวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าเป็นยังไงมาดูกันนะการงานเด่นต่างประเทศนะคะความรักก็เด่นปานกลางนะคะการเงินมีมากครับเลขมงคลคือเลข4ค่ะเลข4นะครับถัดมาเลยถัดมาชาวราศีมังกรจ้าเขาบอกความรักวันพรุ่งนี้ไม่ขึ้นนะคะการงานมีมาเล็กน้อยการเงินโชคลาภก็ปานกลางเนาะให้แต่ให้ระวังเจ็บป่วยระวังมีปากเสียงกับผู้ใหญ่เลขมงคลคือเลข5จ้าถัดมาครับถัดมาชาวราศีกุมนะคะเขาบอกระวังความเครียดนะคะการงานเด่นอยู่นะ
เรื่องความรักไม่ขึ้นการเดินทางดีนะคะให้เร่งทำบุญสดมนเรื่อยๆเพื่อเสริมให้ดีนะจ๊ะเลขมงคลคือ10นั่นเองได้2ตัวเลยค่ะถัดมาครับชาวราศีมีนจ้ะเขาบอกจะได้ยินข่าวดีนะคะการงานเงียบๆความรักระวังจะถูกเปิดเผยอะไรเอ่ยถ้าใครไปทำอะไรไม่โอเคไว้จะถูกเปิดเผยนะจ๊ะการเงินมีน้อยนะคะเลขมงคลคือเลข3นั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ12ราศีมีทั้งลูกรักลูกรักน้อยโอ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวงานเข้าไม่ใช่บางราศีอัญมณีเขาให้เลข2ตัวนะครับผมใช่ค่ะนะจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็อยู่ที่ดวงชะตาใครดวงชะตามันเนาะเบรกนี้รับกี่สายดีถ้าสายสดทางบ้านเอาสักกี่สายดีดูเวลาเอาสัก2สายแล้วกันนะครับไม่เกิน2สายใครโทรเข้ามารีบรับนะจ๊ะหน้าจอสุดท้ายแล้ว2สายเท่านั้นนะจ๊ะหน้าจอเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยเราอยากนำเสนอวัตถุมงคลของอาจารย์นาจริงๆแล้วก็อยากมาบอกบุญให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูซิมีเลยให้ทีมงานขึ้นรูปมาเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่นี่คืออะไรครับสร้อยข้อไม่ใช่สร้อยกำไลข้อมือกำไรข้อมือนาคบาทนะคะตัวนี้เนาะนาคบาทเพชรนาคาสีแดงนะนาคบาทก็เด่นเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่รู้จบเสียงโชคเสียงดวงนะคะแล้วก็เพชรนาคาสีแดงเนี่ยเด่นเรื่องคนที่มีปัญหากับเจ้านายลูกน้องบริวารคู่แข่งโอ้โหครบเลยเจ้านายลูกน้องบริวารคู่แข่งมีปัญหากับ4ประเภทนี้ชีวิตในการทำงานนะคะประมาณนี้นะคะสีแดงเนาะมีกี่ชิ้นครับอาจารย์1ชิ้นมี1ชิ้นเท่านั้นจ้ะ1ชิ้นนะคะต้องร่วมบุญไหมครับอันนี้เดี๋ยวถามหลังไมค์อันนี้หลังไมค์ใครอยากได้นะครับที่คิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของนะหลังไมค์อาจารย์นาเลยถัดมานะครับพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาไซส์ประมาณ 7-8 นิ้วนะคะตัวนี้ก็นั่งบัลลังก์9เซียนนะคะใครที่ร่วมบุญไม่ว่าจะสร้างกุฏินะคะห้องน้ำหรือพระประธานนะคะก็จะร่วมบุญได้บูชาไปครับนะคะที่เห็นสีฟ้านี่ไม่ใช่ CG นะของเขาเลยถ่ายมาอย่างนั้นเลยจะเป็นฟ้าอมเขียวมรกตสวยมากงามมากจริงๆครับงามมากเลยนะคะตอนนี้ตัดมาเลยสร้อยข้อมือที่บอกไงพระพันไงครับบูชาไปนะพระพันนะเนี่ยดูจนจบรายการเอาแบบเบาๆไปก่อนเนี่ยเส้นนี้ปกติ600อาจารย์นาให้บูชา400แถมหนังสือคู่มือประสบการณ์ไปอ่านซื้อสร้อยแถมหนังสือวิธีใช้ทุกอย่างเลยป้าไม่งั้นไม่ถูกนะนี่ครับ เขาจะมาเป็นแบบนี้อยู่ในกล่องมีหนังสือแล้วก็หนังสือ1เล่มข้อมือ1เส้นครับข้างในหนังสือนี้ก็จะมีประสบการณ์วิธีใช้อัญมณีทุกอย่างอ่านให้ครบเลยแล้วเล่มบางๆไม่หนาค่ะครับอ่านเพลินๆมีภาพสีด้วยใช่ภาพสีด้วยนะคะก็จาก600เหลือ400บาทเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองเฉยๆอยากจะเทสดูอยากจะลองว่าว่าบูชาของอาจารย์ไปแล้วมูแล้วมันจะเฮงไหมยังไงอย่างเงี้ยไม่มีโชคเลยก็บูชาไปนะจ๊ะครับผมถัดมาใครที่ร่วมบุญ 1,000 บาทนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีร่วมบุญอะไรบ้างเนาะก็จะได้รับจี้เงินแท้ย้ำนะเงินแท้ Silver 925นะคะก็เพชรนาคาสีเขียวเด่นเรื่องการเจรจาการเงินการทองนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมถัดมาเลยถัดมาสร้อยข้อมือโรโดโคไซปกติจะเป็นขาวชมพูขาวเยอะกว่าชมพูอันนี้พรีเมียม6มิลเนาะไซประมาณ6มิลเด่นเรื่องความรักเราคบกับคนนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์คนนี้จะรักเราจริงไหมคนนี้ใช่คู่เราไหมคำถามต่างๆจะหมดไปให้อัญมณีคัดเองนะคะไม่งั้นต้องคอยมาถามอยู่เรื่อย ถามแล้วก็ไม่ใช่สักทีอันนี้จะเป็นตัวคัดกรองเลยบอกเลยเพราะว่าอาจารย์ให้บูชาอย่างนี้มาเป็น 10-20 ปีละเหมือนมีเรดาร์คอยสแกนคนเลยแล้วประสบการณ์ก็มีมาจริงนะคะก็ขึ้น YouTube อะไรไปหมดแล้วแหละจะมาออกในรายการก็กินเวลา นะอยากอยากรู้ประสบการณ์ทักมาเดี๋ยวส่งให้ดูเยอะนะคะครับผมถัดมาครับถัดมานะคะอ่ะเทียนอันนี้สายมูแล้วที่บอกการใครที่ดวงตกไม่ดีต่างๆนานาอาจารย์มีเทียนไปให้คุณไปจุดบูชาเองที่บ้านนะคะมีฝากจุดก็มีนะคะก็มีเทียนยันเทียนยันเศรษฐีทั้ง5นะครับผมก็จะเป็นเทียนยันที่เด่นด้านลาภะสมบัติล้นหลามเลยใครอยากมีสมบัติมีทรัพย์สินเงินทองนะต้องเทียนนี่เลยครับ
เศรษฐีทั้ง5ต่อมามีอีกนะคะไม่หมดเท่านี้ต่อเลยชนิดต่อไปนะคะอันนี้เทียนยันพระเจ้าโปรดโลกหรือโปรดโลกนั่นเองนะคะเด่นอะไรคะน้องบังครับผมเป็นเทียนที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีพุทธคุณรอบด้านตั้งแต่หนุนดวงการค้าขายดวงชะตาตกอยากมีโชคลาภสักการะครอบครัวอยู่ไม่ผาสุกโดนของสอบแข่งขันอยากมีเมตตามหานิยมให้สำเร็จสมหวังทุกประการตามแต่สัจจะอธิษฐานนะครับก็บูชาไปนะคะถัดไปค่ะถัดมาเลยอันนี้เทียนยันอิติปิโสเป็นไงคะครับผมใครก็ตามนะครับที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆไม่ว่าจะมีความทุกข์ร้อนกังวลใจหาความสุขไม่ได้ช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาให้กลับคืนมามีกินมีใช้ตลอดไปนะครับต้องบูชานี้ดีมากเลยถัดไปค่ะถัดมาเลยนี่เลยนะเทียนยันขีดหรือยันยักษ์นะคะเด่นอะไรคะครับผมป้องกันคุณไสยนะครับขับไล่สิ่งชั่วร้ายใครโดนของผีสางกันแกล้งรังแก้ขีดแก้อาการป่วยไม่มีสาเหตุนะครับนี่เลยนะใครที่ป่วยออดออดแอดแอดส่วนใหญ่ก็ถ้าร่วมบุญเนาะบูชารวมค่าส่งก็แท่งละ200บาท250บาทนะคะรวมส่งด้วย250บาทนะคะแล้วถ้าฝากอาจารย์จุดละก็มีถ้าฝากอาจารย์จุด200นะคะแต่ก็ต้องแอดไลน์นะบอกวันเดือนปีเกิดนู่นนี่อันนี้เป็นเทียนปฐมกับคำปฐมกับเหมือนต้นกับอ่ะแล้วก็คำที่แปลว่าทองคำนะคะครับแล้วดูอักขระดิละเอียดละออมากโบราณล้านนาเลยนะคะตัวนี้ถ้าแนะนำก็แนะนำไปบูชาแล้วไปจุดเองก็ได้เพราะว่าคุณจะได้อธิษฐานอะไรอย่างที่คุณต้องการเลยแล้วถ้าเราไปจุดที่วัดที่ศาลเจ้าได้หมดเลยได้หมดเลยก็เฝ้าก็เฝ้าต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าเทียนอาจจะแรงเพราะว่าใช่ใหญ่นะครับผมนะคะก็บูชาไปได้เลยนะจ๊ะครับผมวันนี้พรีเมียมจริงๆเลยนะพรีเมียมมาไม่ได้มาแค่อัญมณีนะถัดมาคืออะไรครับเชิงเทียนสคาราบสายอียิปต์ต้องมาแล้วตอนนี้มีอีก4แก้วสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่ได้นำเข้าแล้วอันนี้นำเข้าจากอียิปต์ใช่ถูกต้องสคาราบไม่ได้ทำในไทยนะคะแล้วมีแค่4แก้วมีแค่4แก้วด้วยเพราะที่เหลือเขาบูชาไปแล้วกันเยอะแล้วนี่คือได้ทั้งฐานแล้วดูเทียนด้วยแล้วเทียนคุณหมดคุณก็เอาเทียนมาใส่จุดไม้นะคะก็ตั้งเอาไว้เป็นเคล็ดเป็นมูของอียิปต์ก็คือเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยอาจารย์นำมาด้วยหมุนนิดนึงครับที่เห็นนี้เพราะว่าเราติดสกอตเทปใส่เนาะกับแก้วไม่ให้คลอนเนาะอาจารย์ต้องเดินทางนะคะแต่เวลาไปไม่มีนะไม่มีตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยครับผมแต่เวลาไปหาผู้ชมอาจจะแยกเทียนใช่ครับผมนะคะแบบนี้นะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างๆก็คือเป็นไอโอไลท์นะคะแถมไปกันกับเสื้อไอโอไลท์เจ้าปลดหนี้นะคะก็จะแถมไปกับเสื้อด้วยครับใครที่ทำบุญนะครับร่วมสร้างพระประธานแถมเสื้อนะครับแถมไอโอไลท์ด้วยแถมด้วยโอ้โหพรีเมียมถ้าช้าก็หมดก็ไม่ได้แถมครับผม แต่เชิงเทียนนี่ไม่ได้มีเพียงแค่สักครับก็มีเป็นไอซิดมีเทวีไอซิดด้วยใช่แต่ไม่รู้กี่อันแต่สคาราบมี4อันจำกัดมากเลยอ่ะวันนี้ทำไมแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ของพรีเมียมเนาะไม่ใช่ของโหลเนาะเดี๋ยวเรามาย้ำเสื้อนิดนึงนะครับย้ำเสื้อให้บั๊มถือแล้วกันสำหรับเสื้อมี3สีนะครับ3สีนี่เลยสีแรกค่ะสีกากีสำหรับคุณพ่อสุภาพบุรุษทั้งหลายนะครับหรือใครที่เป็นผู้หญิงสายเข้มใช่ๆเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนนะครับเอิร์ธโทนรักโลกนะครับตอนนี้กำลังฮิตนะต้องบอกว่าใส่อย่างเงี้ยแล้วไปเดินป่าเนี่ยโอเคมากนะสีกรมกลืนแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับใช่แล้วก็ทำให้สัตว์ป่าไม่ตื่นหนีใช่ถ้าใส่สีเด่นเกินนะครับสัตว์ป่าไม่เข้าใกล้นะครับอาจจะเจอควายป่าคือได้สกิลปีนต้นไม้ด้วยครับผมอะไรเงี้ยนี่แหละครับความพรีเมียมของเสื้ออัญมณีนะครับก็จะมีอัญมณีถึง7ชิ้นคือตัวนี้ยูนาไคยูนาไคนะครับเน้นโชคลาภการเงินฟุกๆถูกกว่านี้ไม่มีแล้วโชคลาภไม่มีวันหวยออกใส่เสื้อตัวนี้ไปเลยเอาสิใส่ทุกวันขายของก็ใส่อะไรก็ใส่ก็สั่งไปให้ใส่นอนได้ไหมอาจารย์ได้ใส่นอนได้ตื่นมามีเงินเข้าบัญชีโอ้ย
การันตีมาแล้วนะครับจากเจ้าแม่อัญมณีนะครับว่าใครที่ได้ไปนะครับไม่มีผิดหวัง7ชิ้นนี้คุณจะแยกส่วนก็ยังไงก็แล้วแต่คุณละเพราะว่าคุณบูชาไปแล้วคุณบูชาไปแล้วเป็นของคุณแล้วค่ะคุณจะไปทำแหวนทำต่างหูสร้อยคอข้อมือแล้วแต่คุณครับผมแล้วใครที่กังวลว่าใส่ไปอึดอัดเพราะว่าเนื้อผ้าจะดีหรือเปล่าอะไรไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเป็นผ้าคัตตอน 100% นะครับดูความยืดของเขาใส่สบายสั่งทำพิเศษซับเหงื่อด้วยนะครับผมใครที่ออกกำลังกายก็ใส่ออกได้เลยนะใช่วิ่งได้สบายเลยเช็ดเหงื่อดีแล้วเบานะอันนี้ไม่ดีไม่หนักนะค่ะเนี่ยต้องถืออยู่เนี่ยสบายมือเลยเนี่ยมี3สีนะสีกากีสีแรกชมพูนูดนี่เลยชมพูนูดออกชมพูแบบชมพูแบบฝรั่งชอบนะชมพูนูดครับผมชมพูนูดต้องบอกว่าสีพวกนี้เป็นสีที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็ต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยคือเขาก็ชอบสีโทนนี้เขาไม่ได้ฟิกนะอาจารย์ทุกวันนี้คือแฟชั่นคนใส่ได้หมดทั้งชายทั้งหญิงอยากใส่ก็ใส่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะชมพูนี้นะแล้วอีกอันนึงถ้าใครอยากจะสว่างหน่อยผิวสว่างนิดนึงนะครับผิวขาวสว่างรู้สึกใส่แล้วขาวเนี่ยก็ต้องเน้นแนะนำสีนี้เลยสีช็อกกิ้งพิงช้อปปิ้งพิงว้าวช้อปปิ้งพิงนะขออนุญาตนะครับผมติดนิดนึงนี่เลยนะคะช้อปปิ้งพิงนี่เลยชมพูชมพูแบบว่าเหมือนขนมปังเย็นใช่ปะ เหมือนเขาเรียกอะไรนมเย็นสีนมเย็นนะครับผมคือสีสดใสนะสวยใส่ไปออกกำลังกายไปเต้นโยคะสวยมากโอ้โหสวยมากทำคลิปลงสวยมากหรือบางท่านนี่ไปเดินสยามนะครับหรือไปเที่ยวนัดกับใครเห็นแน่นอนนะครับโชคลาภคำว่าโชคดีไม่ได้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องหวยอย่างเดียวนะชีวิตนี้อาจจะเจอเรื่องดีๆก็ได้นะครับ600บาทร่วมบุญสร้างพระประธานนะครับรับไปเลยนะเลือกได้เลยว่าสีหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำมาอีกหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำมาอีกเหลือสีแล้วไม่เกินกี่ตัวไม่เกิน10ตัวไม่เกิน10ตัวนะครับบางสีก็มี 5-6 ตัวอะไรนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาเลยที่ช่องทางของอาจารย์นานะครับที่เบอร์0929591995นะคะ ID ลายยาวนิดนึงนะคะรัตนมณีมนตรา Facebook อัญมณีชีทางรวยนะคะแล้วก็ YouTube มี2ช่องครับจินไต Channel รัตนมณีอิ่มมนตรากดทำไมคะกดซับปักไข่นะคะปักตะไคร้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกช่องทางเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมติดตามอาจารย์นาได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับวันนี้นะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เจอวัตถุมงคลที่แบบแปลกใหม่แปลกหูแปลกตานะครับไม่ว่าจะใส่ได้สวมได้จุดเทียนได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นามากเลยครับขอบคุณครับและขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตามรายการโหนไข่ทุกบ้ามและอาจารย์รัตนมณีอิมมนตราขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ